สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณตูนมาพร้อมกับเรื่องของครอบครัวของคุณตูนครับที่กำลังสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่สร้างบ้านตัวของคุณตูนเนี่ยไม่มีที่พักจนมาเจอลุงเปี๊ยกฮะลุงเปี๊ยกเสนอให้ไปอยู่ที่บ้านนายฝรั่งที่แกเฝ้าอยู่จนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องบ้านลุงเปี๊ยกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณตูนครับสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณตูนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยคุณตูนโทรมาจากเชียงใหม่ครับคุณตูนโทรมาจากเชียงใหม่นะอยู่อำเภออะไรครับคุณตูนคุณตูนช่วงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองครับใกล้ๆที่ทำงานแล้วคุณตูนกับคุณแจ๊คนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ยจริงๆคุยกันแอบไว้นะครับพี่แจ๊คเรื่องล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องบ้านลุงเปียกครับเอ้ยบ้านลุงสิงบ้านลุงสิงล่าสุดนี่นานหรือยังคุณตูนน่าจะนานแล้วครับเพราะว่าตูนติดซีรีส์เกาหลีอยู่พักใหญ่ๆเลยก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับพี่แจ๊คช่วงหลังๆครับเสพความสุขตัวเองก่อนนะครับอ๋อคือตอนนี้ดูจบเรียบร้อยนะจบครับแล้วก็น่าจะมีแพลนขึ้นเรื่องใหม่อีกแล้วครับพี่แจ๊คโอเคโอเคระหว่างการที่รอจะไปติดเรื่องใหม่แวะมาเล่าเรื่องนี้ก่อนได้เลยครับผมจากข้อมูลที่ผมได้รับมาคุณตูนครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่ครอบครัวของคุณตูนกำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละปรากฏว่าในระหว่างที่สร้างบ้านยังไม่มีที่พักใช่ครับลุงเปี๊ยกเลยเสนอที่พักให้จนเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่แล้วครับเฮ้ยน่าสนใจคุณตูนเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของลุงเปี๊ยกเชิญเลยครับครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ก่อนที่ตูนจะนำมาเล่าเนี่ยตูนได้ทำการเรียบเรียงแล้วก็ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติที่แบบเขาประสบพบเจอพร้อมกันเนาะเผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเฮ้ยคุณตูนเรื่องนี้มันเกิดสมัยที่คุณตูนยังเป็นเด็กมากแล้วทำไมดีเทลรายละเอียดถึงจำได้เห็นชัดเจนอะไรขนาดนี้ต้องบอกไปก่อนว่าตูนแอบเรียบเรียงไว้ละเพื่อที่แบบตูนจะได้เล่าง่ายด้วยแล้วก็คนที่ฟังก็จะได้ฟังง่ายด้วยอย่างเงี้ยครับครับใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นน่าจะประมาณ22ปีที่ผ่านมาครับเกิดขึ้นณที่บ้านใกล้ๆบ้านที่ตูนอยู่ปัจจุบันต่างอำเภอตอนนี้เลยครับครับผมก็คือว่านะครับคุณแม่ตูนเนี่ยแกเป็นคนอีสานเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็คุณพ่อเป็นคนเชียงใหม่ทำให้ช่วงวัยเด็กของตูนเนี่ยตูนได้ย้ายที่อยู่ค่อนข้างบ่อยก็จะไปอยู่บ้านคุณแม่บ้างจะมากลับมาที่เชียงใหม่บ้านคุณพ่อบ้างนะครับแล้วก็ด้วยฐานะตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างยากจนพี่แจ๊คก็คือชนิดที่ว่าแทบจะเสือผืนหมอนใบเลยนะครับคือทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยแกก็ไม่ได้มีมรดกอะไรให้คุณพ่อเนี่ยครับส่วนคุณแม่แกก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่เด็กครับทีนี้ในช่วงที่คลอดตูนออกมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะลำบากครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นตูนอายุประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ7ขวบครับบังเอิญว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านไปถูกลอตเตอรี่ครับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันมีที่มาถ้าใครอยากรู้ก็คือสามารถกลับไปฟังเรื่องแรกที่ตูนเล่ากับรายการพี่แจ็คได้เลยชื่อว่าเรื่องว่าสามต้นเหตุครับสามต้นเหตุอันนี้เนี่ยครับใช่ครับตูนเคยมาเล่าครั้งแรกน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วละแกถูกลอตเตอรี่ใบหนึ่งที่เชียงใหม่ครับแล้วลอตเตอรี่ใบนี้เนี่ยมันทำให้แกสามารถใช้หนี้หาเงินที่ยืมญาติมาได้แล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไว้สำหรับทำงานครับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคุณปู่แกก็มีที่ดินแปลงหนึ่งครับก็เป็นที่ดินของแกเองนี่แหละแกก็บอกว่าถ้าคุณพ่อมีเงินแล้วเนี่ยอยากจะสร้างบ้านนะครับก็สามารถสร้างบ้านบนที่ดินแปลงนี้ได้เลยคุณปู่ท่านก็ยกให้ครับทีนี้ด้วยเงินที่คุณพ่อยังเหลือเนี่ยครับมันก็สามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆได้หลังนึงแต่ในช่วงที่กำลังสร้างบ้านเนี่ยพี่แจ๊คเราก็ต้องการที่อยู่ครับสำหรับพักชั่วคราว คือถ้าจะให้ไปพักกับคุณปู่คุณย่าในช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวคุณพ่อแกเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือมีพ่อมีแม่มีตูนแล้วก็มีน้องชายตูนซึ่งตอนนั้นอายุแค่ขวบ
ว่าเองพี่แจ๊คแล้วเด็กเนี่ยตอนกลางคืนบางทีมันก็จะมีร้องไห้มาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วบ้านคุณปู่คุณย่ามันเป็นหลังเล็กเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะอยู่ก็จะรบกวนท่านก็เลยไม่สะดวกครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะเจียดเงินอีกมาอีกก้อนเล็กๆใหม่ก้อนหนึ่งเนี่ยลองไปหาที่พักดูครับตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่มีใช่ไหมพี่แจ๊คครับโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันก็แบบไม่ได้มีครอบคลุมทั่วถึงครับ คุณพ่อแกก็เลยไปปรึกษาคุณป้าที่เป็นร้านขายของชำประจำซอยนี่แหละพ่อแกมีลูกค้าผ่านไปผ่านมาเผื่อว่าแกจะรู้จักคนเยอะก็เลยปรึกษาว่าเนี่ยกำลังจะสร้างบ้านพอจะมีคนรู้จักที่เขาปล่อยเช่าบ้านไหมก็คุยดีเทลคุยรายละเอียดให้แกฟังระหว่างคุยกันเนี่ยมันมีคุณลุงคนหนึ่งครับก็คือลุงเปี๊ยกนี่แหละแกก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ครับลุงเปี๊ยกนะครับบุคลิกแกตูนซ้ำได้ดีเลยไม่ต้องนึกถึงใครเลยครับนึกถึงคุณถั่วและเชิญยิ้มครับแกเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยมีเข้าๆหน่อยเข้าๆหน่อยหนวดยาวๆหน่อยแล้วตัวผอมๆยิ้มกว้างๆอะไรแบบนี้ครับหน้าซูบๆหน่อยคือลุงเปี๊ยกเนี่ยแกเป็นคนแกไม่ใช่คนเหนือนะครับเหมือนแกจะมาจากภาคกลางหรือภาคใต้นี่แหละเพราะแกจะพูดกลางตลอดครับลุงเปี๊ยกแกนั่งเดือบอยู่แกก็บอกว่าเออเนี่ยหาที่พักหรอไปพักที่บ้านนายสิเออเนี่ยลุงไม่ค่อยได้อยู่หรอกบ้านนายก็คือบ้านที่ลุงเปี๊ยกเนี่ยมาเฝ้าให้กับนายครับคุณพ่อก็บอกว่าเอ้ยจะดีหรอจู่ๆจะให้แบบคนนอกเข้าไปอยู่มันคงไม่เหมาะมากเออแล้วนายเขาจะว่ายังไงลุงเปี๊ยกก็บอกว่าแกรับช่วงต่อดูแลบ้านหลังนี้มาเกือบ2ปีแล้วแกไม่เคยเจอเจ้านายเลยครับไม่เคยมีใครแวะมาบ้านหลังนี้เลยครับพอถึงเวลาเงินเดือนออกแกก็เข้าไปในเมืองไปเอาเงินเหมือนกับจากเลขาจากคนรู้จักนายเนี่ยไปรับเงินเดือนตรงนั้นมาทุกๆเดือนครับแกก็เลยบอกว่าแกก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับคุณพ่อก็บอกอุ้ยงั้นน่ะก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเลยเพราะว่าแกไม่ได้ตั้งใจจะอยู่นานอยู่แล้วแค่เดือนกว่าบ้านก็น่าจะพออยู่ได้ละครับแกก็เลยบอกลุงเปี๊ยกว่างั้นเดี๋ยวลุงเปี๊ยกอะสะดวกจะให้แกย้ายของเข้าไปเมื่อไหร่ดีมันจะมีพวกเสื้อผ้าของใช้พี่แจ๊คลุงเปี๊ยกแกยื่นกุญแจให้ตอนนั้นเลยครับเดี๋ยวนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนั้นเลยครับไปยื่นกุญแจบอกว่าอ่ะย้ายไปเลยครับคุณพ่อแกก็งงว่าเอ้ยทำไมมันดูง่ายจังเลยแล้วของลุงเปี๊ยกที่อยู่ในบ้านนะแกก็บอกว่าของแกไม่มีอะไรเลยแกมีแต่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดนั่นแหละครับโอเคพ่อก็บอกว่าไม่พูดเล่นแล้วนะรับกุญแจมาแล้วนะจะไปอยู่จริงแล้วนะลุงเปี๊ยกก็เออตามสบายเลยอะไรแบบนี้ครับ ซึ่งพ่อแกจะค่อนข้างเชื่อใจลุงเปี๊ยกอยู่เพราะว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยตามที่คนในซอยรู้จักแกจะเป็นคนที่ใจดีมากที่แจ แต่แกจะดูเพี้ยนๆนิดนึง ครับก็ดูแบบดูเป็นคนตลกดูไม่ค่อยสมประกอบแต่ว่าแกจิตใจดีมากเวลามีลงทาน เวลามีแบบงานอะไรเนี่ยแกก็จะไปเอากระสอบไปขนขนมมาแจกเด็กแถวบ้านแจกคุณนุ้นคนนี้นะครับเอาเป็นว่าลุงเปี๊ยกไม่เคยไม่มีพิษภัยต่อใครใช่ครับไม่มีพิษภัยต่อใครแล้วก็เป็นคนดูทัศนคติค่อนข้างดีพ่อก็เลยไปรับกุญแจมาแล้วโอเคบอกลุงเปี๊ยกกันพรุ่งนี้ผมย้ายของไปนะครับทีนี้วันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่เนี่ยก็ย้ายของย้ายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีญาติๆทางนั้นแล้วก็ช่วยกันย้ายเข้าไปครับลักษณะบ้านของลุงเปี๊ยกที่ลุงเปี๊ยกเฝ้าอยู่เนี่ยคือพอเข้าไปในรั้วปุ๊บนะครับด้านหน้าเนี่ยก่อนถึงบ้านเนี่ยมันจะเป็นบึงครับบึงน้ำเล็กๆบึงหนึ่งแล้วก็ต้องเดินอ้อมทางด้านขวาครับอ้อมขึ้นเดินไปนิดนึงครับบ้านมันจะอยู่จากสูงมันจะอยู่สูงจากบึงไปนิดนึงครับแล้วคือในละแวกนั้นเนี่ยบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกึ่งไม้กึ่งปูนพี่แจ๊คเพราะว่าคนแถวนั้นไม่ค่อยมีฐานะแต่ว่าบ้านที่ลุงเปียกเฝ้าอยู่มันจะเด่นมากเลยก็คือแบบทาสีขาวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวสวยมากครับทีนี้ประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงด้านหน้าตรงทางเข้าเลยจะเป็นห้องน้ำครับสุดทางจะเป็นห้องน้ำฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องนอน2ห้องขวามือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ถัดจากเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นห้องครัวครับคือบ้านมันไม่ได้หลังใหญ่มากแต่บ้านมันสวยครับทีนี้ช่วงที่ย้ายของเข้าไปเนี่ยแม่ตุ๊กเล่าให้ฟังว่าบ้านน่ะคือมันไม่อับนะแต่พอไม่เดินเข้าไปแล้วไม่ขนลุกเลยพี่แจ๊คครับคือในบ้านตูนน่ะมีแม่มีตูนแล้วก็มีน้องชายที่เป็นคนไม่กลัวผีเลยนะครับ
ไม่กลัวผีแต่คุณพ่อเนี่ยจะกลัวผีมากครับคุณแม่บอกว่าเดินเข้าไปเนี่ยแกรู้สึกไม่ค่อยปกติรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันมีบางอย่างครับแล้วทีนี้แกก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากก็ขนของย้ายเข้าไปอยู่กันครับต้องบอกกันว่าช่วงนั้นนะคุณพ่อตูนแกทำงานเป็นรปภ.แกจะต้องเข้ากะกลางคืนแล้วจะเลิกทุกตีห้าครับดังนั้นตอนกลางคืนเนี่ยคนที่จะอยู่ที่บ้านก็จะมีแต่คุณแม่มีตูนแล้วก็มีน้องชายอายุ2ขวบครับช่วงแรกๆที่แม่อยู่เนี่ยแม่บอกว่าแม่รู้สึกได้เลยว่าบ้านหลังนี้มันไม่อยู่แล้วแม่อึดอัดพี่แจ๊คครับยิ่งเป็นตอนกลางคืนนะครับแกจะยิ่งไม่ค่อยโอเคเลยทีนี้ห้องที่แกพักที่แม่เลือกนอนนะครับคือห้องนอนเนี่ยมันจะมี2ห้องคือห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กเนี่ยไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยมีแต่บิวอินที่เป็นชั้นวางของส่วนห้องนอนใหญ่เนี่ยครบทุกอย่างเลยพี่แจ๊คโต๊ะเครื่องแป้งอะครับยังมีแป้งพับด้วยซ้ำของผู้หญิงครับแล้วตู้เสื้อผ้าบิวอินที่อยู่ในห้องเนี่ยแม่เปิดมาบอกว่าเสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ย4-5ชุดยังอยู่ในนี้อยู่เลยครับด้วยความที่แม่รู้สึกไม่ดีแกก็เลยไม่แตะต้องอะไรในห้องเลยพี่แจ๊คครับแกพยายามเซตของแกเป็นชุดเป็นชุดว่าโอเคของฉันอยู่ตรงนี้นะของเจ้าของบ้านเดิมอยู่ตรงนี้นะเพราะเราแค่มาพักชั่วคราวครับครับเหตุการณ์ที่แม่อยู่มาเนี่ย 2-3 วันแรกก็ยังปกตินะครับแต่ทีนี้พอคืนที่3ที่4ครับสิ่งที่แม่รู้สึกได้นอกจากความอึดอัดแล้วครับพี่แจ๊คแกรู้สึกว่ารอบๆบ้านน่ะมันเหมือนตอนกลางคืนมันเหมือนจะมีเสียงคนเดินเบาๆอยู่พี่แจ๊คครับอันนี้คือสิ่งที่แกรู้สึกแต่ก็แกจะพยายามกั้นใจว่าโอเคไม่คิดอะไรมากครับพอช่วงนั้นแกรู้สึกว่าแกอยู่กับตูนกับน้องชายเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแกก็เลยไปขอหลานอีก2คนมาอยู่ด้วยนั่นคือพี่ส้มที่เป็นผู้หญิงกับพี่หนุ่ย2คนนี้เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องตูนอายุห่างกันไม่เกิน5ปีครับตูนพี่หนุ่ยพี่ส้มจะนอนห้องนอนเล็กแล้วแม่กับน้องชายอายุ2ขวบเนี่ยจะนอนห้องนอนใหญ่ครับผมแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคุณแม่นอนอยู่ประมาณ1-2นี่แหละแกได้ยินเสียงเคาะกระจกจากประตูบานเลื่อนทางเข้าครับแกนิ่งฟังสักพักหนึ่งเป็นเสียงใครและแกก็ได้ยินเสียงลุงเปียครับเรียกครับแต่ตอนนั้นมัน1:00แกก็เลยเดินไปเปิดประตูให้ครับปรากฏว่าลุงเปียกับแกเมามากเลยผู้ชายครับแกเมาแกก็เลยบอกว่าแกกลับที่พักอีกที่หนึ่งไม่ได้ขอมานอนที่นี่ด้วยคืนหนึ่งครับแล้วแกหิ้วน้ำส้มครับน้ำแดงแล้วก็หิ้วขนมมาด้วยครับแล้วก็จะมีกับข้าวถุงเล็กๆนะครับแรกก็คงเข้าใจว่าโอเคลุงเปียกน่าจะมาฝากด้วยนิสัยของแกอยู่นะครับตรงห้องโถงเนี่ยมันจะมีโซฟาเล็กอยู่ชุดหนึ่งลุงเปียกแกก็นอนตรงนั้นแหละครับแม่ก็กลับไปนอนปกติไม่ได้คิดอะไรทีนี้นอนไปได้สักพักพี่แจ๊คแม่ได้กลิ่นธูปครับได้กลิ่นธูปแกก็เฮ้ยกลิ่นมันมาจากไหนวะนะครับก็ไม่อยากจะคิดอะไรก็เปิดประตูไปดูปรากฏว่าลุงเปียกแกก็ยังนอนที่เดิมครับแม่แกก็ไปเข้าห้องน้ำกับตอนนั้นแล้วระหว่างที่เดินกลับมากำลังจะเข้าห้องเนี่ยแกได้ยินเสียงเดินนะครับของคนเนี่ยทางหน้าต่างฝั่งคือหน้าต่างมันไปอยู่ตรงหัวเตียงพอดีครับได้ยินเสียงเดินแกก็เฮ้ยและเสียงตอนนี้มันชัดมากลุงเปียก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลยเปิดประตูไปดูห้องเด็กๆเด็กๆก็ยังอยู่ครบกันทั้ง3คนตอนนั้นแกจิตใจเริ่มไม่ดีแล้วเอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันต้องมีอะไรหรือเปล่าวะ คือแม่แกรู้สึกมาสักพักแล้วแกก็เลยกลับไปที่นอนแล้วไปนั่งไปนอนกั้นใจครับคืนนั้นแกนอนไม่หลับทั้งคืนจนประมาณ5:00 คุณพ่อก็มาถึงบ้านแกถึงจะนอนหลับได้ครับแล้วพอตื่นสายมาปุ๊บเนี่ยลุงเปียกก็ไม่อยู่ละครับเช้าวันนั้นแม่ก็ทำความสะอาดตามปกติพี่แจ๊คแต่ว่าในระหว่างที่แกกำลังกวาดใบไม้นอกบ้านเนี่ยใกล้ๆกับฝั่งด้านนอกบ้านนะครับใกล้ๆกับหัวเตียงที่แกนอนอยู่อ่ะหน้าต่างฝั่งนั้นอ่ะมันมีธูปปักอยู่ดอกหนึ่งพี่แจ๊คดอกเดียวแล้วดอกเดียวครับแล้วแกเห็นน้ำส้มน้ำแดงกับขนมที่ลูกเปียกเตรียมมามันวางอยู่ตรงนั้นพี่แจ๊คครับแกก็เฮ้ยอันนี้มันอะไรอ่ะครับแกก็เลยมั่นใจว่าลูกเปียกอ่ะ
ต้องรู้สักอย่างแน่ๆลุงเปียกอุตส่าห์ชมตอนแรกบอกลุงเปียกไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครครับเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแกต้องรู้แกต้องรู้อะไรแน่ๆครับผ่านคืนนั้นไปเนี่ยลุงเปียกแกก็ไม่ได้มาที่บ้านอีกเลยแล้วสิ่งที่แม่เจออยู่ทุกๆวันนะครับทุกวันเลยนะพี่แจ๊คคือตู้เสื้อผ้าทุกๆเช้าอ่ะมันจะเปิดเองคือมันจะเปิดอยู่ต่อให้แม่มั่นใจว่าแม่ปิดหน้าต่างปิดตู้เสื้อผ้าดีแล้วมั่นใจว่าโอเคก่อนนอนนะปิดแล้วนะตอนเช้ามามันก็จะเปิดอยู่แกยังคิดในใจว่าโอเคประตูมันน่าจะแบบลื่นหรือเปล่าหรือว่าแบบบานพับมันดีดออกมาหรือเปล่าแกก็ยังคิดแบบนี้อยู่ครับจนมีอยู่คืนนึงแกตัดสินใจในสิ่งทำในสิ่งที่แบบแกตั้งใจจะทำแล้วแต่แกก็กลัวแกปิดตู้เสื้อผ้าแล้วแกเอาเหล็กมาคล้องไว้ไม่ให้มันเปิดออกมาเลยครับไม่ให้มันเปิดมาเลยครับแล้วแกก็นอนครับคืนนั้นเนี่ยนอนอยู่ประมาณเวลาเดิมเลยตีหนึ่งตีสองครับได้ยินเสียงบางอย่างตกลงพื้นดังกรักครับแกก็หยิบเพชรฉายมาดูมันคือเหล็กที่คล้องตู้เสื้อผ้าพี่แจ็คมันตกอยู่ที่พื้นอ่ะแล้วแกมั่นใจว่าแกคล้องดีแล้วนะแล้วไอ้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็เปิดอยู่ครับทีนี้ละแม่รู้แล้วมันไม่ปกติครับตีหนึ่งตีสองคืนนั้นแม่หอบน้องชายตูนเนี่ยตั้งใจว่าจะไปนอนกับอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนเล็กนอนกับสามคนนั้นครับปรากฏว่าเดินยังไม่ทันเข้าห้องไฟในห้องเปิดอยู่ครับแม่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปตูนนอนอยู่แต่สองคนพี่หนุ่ยกับพี่ส้มเนี่ยยังไม่นอนครับแม่ก็ถามว่าทำไมยังไม่นอนครับพี่หนุ่ยเขาบอกว่าน้ามาดูที่หน้าต่างดิสิครับแม่ก็เลยไปมองอะไรกันหนุ่ยน้าเห็นตรงรั้วไหม คือรั้วเนี่ยมันจะห่างจากบ้านเนี่ยประมาณแบบ10กับ20เมตรเลยครับแม่มองเห็นเหมือนร่างหนึ่งนั่งอยู่พี่แท้งแล้วร่างนั้นเนี่ยคือมันซีดขาวมากแต่แม่มองไม่ชัดครับคือเห็นแค่ว่ามันเป็นอะไรขาวๆเหมือนกับคนในนั่งอยู่ครับแกถือไฟฉายนะตอนนั้นแกถือไฟฉายแต่แกไม่กล้าจะยืนเอามาส่องครับ3คนแม่ตูนกับพี่หนุ่ยพี่ส้มเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็นั่งลงครับนั่งได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงร้องไห้ลอยมาตามลมเลยพี่แจ็คครับจะได้ยินเสียงร้องไห้มาทีนี้รู้แล้วว่าต้องโดนแน่ๆครับสามคนนั้นรีบแบบคุมโปงกอดกันเลยพี่แจ็คกอดกันแม่ไม่ได้นอนอีกครับคืนนั้นจนเช้าจนพ่อกลับมาทีนี้แม่ก็เลยตัดสินใจเล่าให้พ่อฟังว่าเนี่ยสิ่งที่แกเจอมาตลอดอาทิตย์นึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับพ่อเป็นคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแกก็เลยเชื่อแม่สนิทใจเลยว่าแม่ต้องโดนแน่ๆเพราะแม่เป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยครับปกติตอนเช้าเนี่ยพ่อจะไปทำบ้านหลังนั้นกับญาติๆอยู่ละครับกับคนงานที่มาทำบ้านหลังใหม่แล้วตอนกลางคืนแกก็จะไปเป็นรปภ.ครับวันนั้นเนี่ยแกก็เลยรีบขอคนแถวนั้นมาช่วยทำบ้านโดยที่ไม่เล่าเหตุผลว่าไปเจออะไรมาครับตอนนี้บ้านที่กำลังสร้างเนี่ยเริ่มจะพออยู่ได้แล้วก็คือมีหลังคานะครับมีอะไรนะผนังอะไรเรียบร้อยแล้วครับเริ่มพออยู่ได้แต่มันเป็นอีกคืนนึงที่แม่จะต้องอยู่บ้านลุงเปียกครับคืนสุดท้ายนี้เนี่ยแม่ตัดสินใจครับปิดห้องนั้นไว้ปิดห้องนอนใหญ่และแกก็มานอนกับตูนกับโต้ครับคืนนี้อยู่กันแค่3คนพี่แจ็คเพราะว่าคุณหนุ่ยกับพี่ส้มเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนน่ะเขาอยู่กันไม่ได้แล้วพี่แจ๊คครับครับเขาเป็นเด็กอายุแค่10ขวบเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยู่ละครับแล้วแต่น้าละกันคืนนั้นแม่นอนอยู่เวลาเดิมเลยพี่แจ๊คตีหนึ่งตีสองครับแกได้ยินเสียงร้องไห้ครับแล้วรอบนี้เนี่ยมันชัดมากคือเสียงมันใกล้มากครับแกก็เป็นห่วงตูนแล้วก็เป็นห่วงน้องชายซึ่งตอนนั้นแกก็ตัวคนเดียวพ่อไม่อยู่ครับแกก็กอดลูกไว้แล้วก็แบบนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ลูกสองคนน่ะหลับอยู่ครับแกนั่งอยู่มุมห้องพี่แจ็คสักพักนึงอ่ะครับแกเห็นบางอย่างอ่ะโผล่มาตรงหน้าต่างพี่แจ็คมันค่อยๆขึ้นมาครับมันคือผมผู้หญิงอุ้ยครับครับแล้วหน้านั้นอ่ะก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาพี่แจ็คเลื่อนขึ้นมามันคือหน้าผู้หญิงครับเป็นหน้าผู้หญิงที่เป็นสีแดงครับแล้วก็มองแม่มาครับตอนนั้นอ่ะคือแกบอกว่าแกใจจะขาดแล้วคือเหมือนจะเป็นลมอ่ะแล้วแกก็ห่วงลูก
ครับแกก็กอดลูกไว้แน่นครับหน้านั้นก็เลื่อนขึ้นไปพี่แจ็คปกติซ้ำมันมีแต่หัวพี่แจ็คมันมีแต่หัวเลื่อนผ่านหน้าต่างขึ้นไปเลยครับครับแกกอดลูกไว้แน่นพี่แจ็คกอดลูกไว้แน่นแล้วตอนนั้นคือเหมือนแบบแกกลัวสติแกจะหลุดแกก็เลยรีบปลุกตูนครับรีบปลุกตูนแล้วก็อุ้มน้องชายเนี่ยวิ่งออกมาจากบ้านเลยครับวิ่ง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 ออกมาจากบ้านปุ๊บพอแกออกมาจากบ้านไปจนถึงตรงทางเข้าบ้านลุงเปียกะที่มันเป็นบึงแกหันกลับมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งพี่แจ๊คแกเห็นร่างที่ไม่มีหัวครับยืนอยู่ตรงหน้าบ้านโอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะหัวเนี่ยมันลอยขึ้นไปผ่านหน้าต่างแต่พอไปเห็นไอ้ที่มีตัวยืนอยู่แต่ไม่มีหัวครับอุ้ยครับตอนนั้นแหละคือแกกอดลูกครับแล้วก็วิ่งไปบ้านแบบคนแถวนั้นที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วรีบปลุกเลยครับแล้วรีบปลุกให้แบบคืนนั้นจะต้องอยู่ตรงนั้นนะครับจนพ่อตูนกลับมาครับปรากฏว่าของที่อยู่ในบ้านนะครับแม่ไม่กลับไปเอาสักอย่างเลยพี่แจ๊คจริงๆของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็จะมีแต่พวกเครื่องครัวมีแต่พวกเสื้อผ้าอะไรมันนะครับครับแล้วพวกกระเป๋าเงินเนี่ยแม่จนจะต้องจ้างคนเนี่ยเข้าไปเอามาให้ครับครับกุญแจงกุญแจบ้านอยู่ในนั้นหมดเลยครับทั้งพ่อทั้งแม่คืนนั้นบ้านจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่กลับไปที่บ้านลุงเปียอีกเลยแล้วไม่กลับไปเอาของของตัวเองด้วยสักอย่างเลยครับทิ้งเลยทิ้งหมดทุกอย่างเลยครับจนบ้านหลังนั้นบ้านที่พวกเรากำลังสร้างเนี่ยมันเริ่มพออยู่ได้ครับพ่อกับแม่ก็ย้ายเขาไปอยู่ทั้งที่บ้านมันสร้างเพิ่งแค่อาทิตย์เดียวคือมันแค่พอไปรูปเป็นร่างพี่แจ๊คแต่ด้วยความที่มันไม่มีทางเลือกอ่ะเขาก็ต้องอยู่บ้านหลังนั้นครับแล้วอยู่กันได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ลุงเปียครับแกก็มาที่บ้านครับลุงเปียแกก็มาแล้วก็ถามแม่ว่าเจอใช่ไหมนั่นไงโหลุงตอนนั้นน่ะแม่โกรธมากครับแม่ด่าลุงเปี๊ยกใหญ่เลยว่ารู้ว่าป้าตัวเองมีอะไรทำไมไม่บอกกันทำไมให้ไปอยู่ครับลุงเปี๊ยกแกก็บอกว่าแกเฝ้าที่เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วครับครับแล้วช่วงแรกๆอ่ะแกก็เจอเหมือนกันครับแกเจอผู้หญิงคนนี้มาเข้าฝันว่าแกผู้หญิงคนนี้หิวลุงแกก็เลยจัดขนมจับขนมอะไรแบบนี้ไปจุดธูปให้ตลอดครับปรากฏว่าช่วงที่แกหายไปแกกลับต่างจังหวัดพี่แจ็คครับปกติแกจะเข้ามาที่บ้านตลอดแล้วก็จะเอาแบบขนมอะไรมาตลอดเอามาเส้นไหว้เส้นไหว้ใช่ครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แกหายไปเลยครับนั่นแหละแม่ก็เลยบอกบุตรแบบนี้ไม่ได้นะคือถ้าช็อกตายมาทำยังไงใครจะรับผิดชอบแม่ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงเปียกฟังและลุงเปียกก็เล่าฟังด้วยครับสิ่งที่ช็อกขึ้นมาอีกลุงเปียกบอกว่าบ้านหลังนั้นตั้งแต่แกเฝ้ามาแกไม่เคยเข้าไปนอนในห้องนอนแกนอนโซฟานอกบ้านตลอดแล้วแกบอกว่าห้องนอนใหญ่มันไม่มีกุญแจนะครับลุงเปียกแกบอกแม่ว่าห้องนอนใหญ่ไม่มีกุญแจแม่เข้าไปได้ยังไงแม่ก็บอกว่าก็กุญแจมันก็อยู่ในพวงที่ลุงเปียกให้มาครับไม่รู้ว่าลุงเปียกมุกพูดเล่นหรือแกติดตลกนะครับแกดึงกุญแจอันเนี้ยเอามาให้แม่ดูแล้วแกบอกว่าเห็นไหมกุญแจมันมีแค่กุญแจหน้าบ้านดอกเดียวเปิดเข้าไปได้ยังไงครับครับทีนี้แหละแม่ก็แบบเป็นสิ่งที่แกเก็บมาคิดจนถึงวันนี้เลยว่าแกเข้าไปในห้องนั้นได้ยังไงครับก็เลยนั่งพูดวิเคราะห์กับลุงเปียกเล่นๆว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใครสิ่งที่ลุงเปียกวิเคราะห์แกออกมาแกบอกว่าตั้งแต่แกมาอยู่บ้านหลังเนี้ยต่อจากคนที่ดูแลเดิมอ่ะแกไม่เคยเตือนนายจ้างไม่เคยมีใครมาบ้านหลังนี้แม้แต่คนเดียวเลยรู้อย่างเดียวว่ามีคนจ้างให้แกมาเฝ้าบ้านใช่ครับ อันนี้คือสิ่งที่แกรู้แล้วผู้หญิงที่คุณแม่เจอแกก็เจอเหมือนกันสิ่งที่แกคิดนะครับแกคิดว่าหรือจริงๆแล้วนายจ้างที่ไม่กลับมาเนี่ยเขามีเหตุผลที่ไม่กลับมาพี่แจ๊คแกบอกว่าแกบ้านแม้กระทั่งเอาจอบอะไปขุดรอบๆบ้านอะว่าจะมีอะไรถูกฝังไว้หรือเปล่าพี่แจ๊คขนาดนั้นเลยนะมันจะมีสักกี่เหตุผลที่คนคนหนึ่งสร้างบ้านเอาไว้
แล้วไม่กลับมาดูแลบ้านเลยไม่กลับมาพักที่บ้านเลยให้คนมาเฝ้าจ่ายเงินค่าจ้างเฝ้าอย่างเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของเป็นคนต่างชาติน่าคิดครับพี่แจ๊ค อันนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนลุงเปี๊ยกแกบอกว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านนายแกบ้านเจ้านายซึ่งคำว่าเจ้านายอ่ะมันมีหลายอย่างมากอาจจะเป็นเจ้านายฝรั่งเจ้านายคนมีฐานะคนมีตังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่เอออันนี้เป็นสิ่งที่นั่งวิเคราะห์กันครับจนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือทางเข้าบ้านที่ตัวอยู่ต่างอำเภอเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้สองทางทางนึงจะต้องผ่านบ้านลุงเปียกพ่อกับแม่อ่ะไม่ใช้ทางนั้นเป็นปีนะครับแจ็คไม่ในทางนั้นเป็นปีเลยแล้วคนแถวนั้นน่ะไม่เคยมีใครเจออะไรที่บ้านลุงเปียกเลยครับไม่เคยมีใครเจอเลยนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยตูนไม่รู้เมื่อกี่ปีที่แล้วละก็คือบ้านลุงเปียกเนี่ยด้านหลังบ้านน่ะตอนที่คุณแม่ไปอยู่มันจะโล่งเพราะว่าลุงเปียกแกแบบถางหญ้าตลอดแต่พอมันไม่มีคนอยู่ลุงเปียกก็หายไปเลยครับอุนไม่รู้ว่าแกหายไปไหนทำคุณแม่คุณพ่อก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ติดต่อกันเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีช่องทางในการติดต่อกันครับเหมือนกับแกไม่ได้เฝ้าบ้านหลังนี้แล้วแกก็หายไปเลยครับแล้วบ้านหลังเนี้ยครับโดนไฟไหม้เพราะว่าไฟป่าด้านหลังบ้านมันเป็นแบบป่าแล้วพอมันมีไฟป่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยบ้านนี้มันติดป่าแล้วบ้านมันไม่มีเจ้าของมันไม่มีใครสนใจครับมันก็เลยไหม้ไปทั้งหลังเลยครับพี่แจ๊คแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยตูนกลับบ้านเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับเพิ่งหันไปสังเกตคือมันมีคนมาทำบ้านอยู่ตรงนั้นละเป็นบ้านสองหลังครับแล้วก็บ้านตรงนั้นก็คือจัดแต่งสวยเลยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยที่ดินแปลงนั้นมีเจ้าของใหม่แล้วซึ่งเดี๋ยวนะมันเป็นเจ้าของเก่าหรือเจ้าของใหม่อันนี้ก็ไม่รู้ตูนก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเก่าหรือเจ้าของใหม่ใช่ครับแต่ครั้นจะเดินไปถามว่าแบบไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้มันใช่มันก็คงแบบมันก็คงไม่ดีมันก็คงไม่เหมาะอะไรแบบนี้ครับก็เลยทิ้งเรื่องนี้ไว้ให้เป็นปริศนาว่าทำไมตู้มันต้องเปิดตลอดแล้วผู้หญิงคนที่เจอลุงเปียแกก็อธิบายไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครคือแกไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่แล้วใช่ครับแกไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ฟังจากเรื่องที่คุณตูนเล่านะจากที่คุณแม่เจอเหมือนผู้หญิงคนนี้คือเขาโดนแยกส่วนปะวะเออพี่แจ๊คตูนดูหนังผีเยอะมากเลยตูนคิดเหมือนพี่แจ๊คเลยผมก็จินตนาการไปไกลมากตอนเนี้ยเพราะว่าอย่างที่คุณแม่เล่าไอ้ช็อตที่บอกว่าเห็นเป็นหัวคนเนี่ยลอยผ่านหน้าต่างขึ้นไปแล้วไปเห็นอีกตัวแต่ไม่มีหัวแสดงว่าชิ้นส่วนบางอันน่ะมันถูกแยกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนที่ลุงเปี๊ยกอ่ะแกเคยจิตตกไปพักหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุผลอะไรที่เจ้าของบ้านเขาไม่เคยกลับมาดูบ้านเลยก็เลยเอาจอบไปไล่ขุดเผื่ออาจจะกินจินตนาการล้ำไปเหมือนผมก็ได้ว่าเผื่อใช่เอออาจจะเจออะไรบางอย่างที่ถูกฝังอยู่เช่นศพเออครับ อันนี้คือสิ่งที่ลุงเปี๊ยกเล่าให้คุณแม่ฟังครับเพราะมันเจ้านายไม่กลับมานานเกินไปแล้วแกก็เจอผู้หญิงคนนี้เป็นครั้งคราวไงครับแกก็เลยคงคิดเหมือนพวกเราอ่ะพี่แจ็คแล้วด้วยความใจกล้าของแกก็เลยคงไปขุดหาดูแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับคือหรือมันอาจจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็ได้ว่าเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีคนเข้าไปอยู่ไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์เข้าไปอยู่เลยอ่ะมันจะทำให้มีเหมือนกับวิญญาณสัมภเวสีที่เขาอาจจะผ่านมาตรงนั้นน่ะเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์เขาก็เลยเข้าไปอยู่แทนเหมือนกับสารที่ร้างอ่ะสารที่ร้างพอไม่มีเจ้าที่เจ้าทางไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็จะกลายเป็นที่อยู่ของผีวิญญาณสัมภเวสีสารเล็กๆแต่เนี้ยบ้านทั้งหลังอ่ะเราก็ไม่รู้ไงใช่พี่แจ๊คแล้วสิ่งที่มันเป็นปมจากที่คุณแม่เล่าให้ฟังอ่ะอีกสองอย่างก็คือหนึ่งไม่รู้แกเข้าไปในห้องนั้นได้ยังไงหรือว่าลูกเบี้ยงอาจจะพูดเล่นกับสองคือทำไมตู้เสื้อผ้ามันจะต้องเปิดเองทุกๆคืนอย่างเงี้ยครับก็ใช่อันนี้เป็นสองอย่างที่แบบเก็บไปคิดเราก็ถามว่าแ
แม่ได้เปิดตู้เสื้อผ้าดูไหมตอนที่เข้าไปอยู่ครั้งแรกแม่ก็บอกแม่เปิดดูนะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่เสื้อผ้าผู้หญิงแค่สี่ห้าชุดแค่นั้นจริงๆอย่างเงี้ยครับถ้ามันจะเป็นที่โฟกัสอีกที่หนึ่งก็นึกถึงจินตนาการล้ำไปอีกตู้เสื้อผ้ามันอาจจะเคยมีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าส่วนมากหลายๆเคสที่เราฟังกันมาผมว่าคุณตูนก็ฟังมาเยอะคุณผู้ฟังก็ฟังมาเยอะเหตุการณ์ถ้ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะจบลงที่ตู้เสื้อผ้าเช่นฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกไหมน่าคิดพี่แจ๊คเพราะว่าตู้เสื้อผ้าตู้นั้นเนี่ยมันเป็นบิวอินด้วยครับแต่ทั้งหมดเลยฮะในสิ่งที่คุณตูนเล่าพวกเราฟังเนี่ยเรื่องนี้มันคือปริศนาโดยแท้เลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครคนที่รู้คำตอบดีที่สุดไม่ใช่ใครเลยครับเจ้าของบ้านหลังนี้ที่แท้จริงใช่พี่แจ๊คแต่ลุงเปี๊ยกอ่ะนะผมอุตส่าห์แทรกคุณตูนบอกว่าเฮ้ยลุงเปี๊ยกเนี่ยไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรกับใครเพราะฟังจากแนวทางแล้วผมคิดว่าตอนหลังน่าจะหักมุมแล้วก็เป็นจริงลุงเปี๊ยกรู้อยู่เต็มอกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกแล้วแกยังให้ไปนอนผมว่าแกอาจจะในใจนะแกอาจจะอยากพิสูจน์ว่าแกเจอเองแกคิดไปเองหรือเปล่าวะอีกส่วนหนึ่งนะพี่ใจเพราะตอนนั้นอ่ะตูนเจ็ดขวบตูนพอจำแกได้แกคงจะหวังดีจริงๆอ่ะครับคือคงจะหวังดีว่าหรืออาจจะไม่คิดอะไรเออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดมันเป็นไปได้หมดไงแล้วก็อาจจะหยอกตอกย้ำตัวเองว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยเราดื่มมากไปเราคิดไปเองหรือเปล่าไหนลองให้ครอบครัวนี้ไปอยู่สิถ้าเจอ ก็คือเจอก็ลุงเปี๊ยกกลับมาถามแม่เจอเหมือนกันใช่ไหมเจอเหรอ เนี่ยมันก็ถึงกับคิดไปได้หมดไงใช่ใช่น่ากลัวจังเลยเรื่องนี้บ้านลุงเปี๊ยกคุณตูนขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณตูนขอบคุณเช่นกันครับพี่แจ็คนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะคุณตูนนะครับครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบพระคุณครับคุณตูนสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ